ทุกวันนี้ค้าขายฝืดเคืองนะครับเจอชาวบ้านเจอพี่น้องประชาชนเดินตามท้องถนนบ่นกันหมดว่าค้าขายอะไรก็ไม่ค่อยได้เงินนะครับจะไปเช่าที่ขายของตามห้างก็ลำบากจะไปตั้งแผงริมถนนก็ยากนะครับตอนนี้ Voice TV เปิดแพลตฟอร์มเปิดรูปแบบการขายแบบใหม่นะครับมีการทำกลุ่มที่เรียกว่า Voice Space ใครที่มีข้าวของใครที่มีสินค้ามาขายเข้ามาเป็นสมาชิก Voice TV Voice Space รวมสินค้านานาชนิดจะเป็นของกินก็มีจะเป็นเสื้อผ้าก็มีจะเป็นรถยนต์ก็มีจะเป็นคอนโดก็มีทุกอย่างที่เป็นของถูกกฎหมายในประเทศไทยเอามาขายได้หมดนะครับผมเข้าไปดูแล้วหลายอย่างฟังดูสภาพของแล้วมันเหมือนกับสมัยที่เศรษฐกิจไทยยังดีๆอยู่สมัยที่ตอนนั้นเรายังมีโอท็อปหลายคนมีของมีสินค้าที่ทำกันเองในบ้านแต่คุณภาพดีแพ็กเกจดีสวยงามไม่มีช่องทางทางการขายเอามาขายใน Voice eSpace ได้ลูกค้าท่วมท้นบางคนแทบจะขายไม่ทันผลิตไม่ทันนะครับยิ่งท่านที่เป็นสมาชิก YouTube Voice TV VVIP ท่านยิ่งได้โอกาสดีเพราะว่าจะมีโค้ดสำหรับสมาชิก YouTube Voice TV VVIP ไปซื้อของใน Voice Space ได้ส่วนลดมากขึ้นไปอีกอย่าลืมนะครับใช้โทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรก็ได้เข้าไปที่ Voice Space กดเป็นสมาชิกจอยกรุ๊ปเอาของดีคุณภาพสูงมาขายหรืออยากซื้อของดีคุณภาพสูงเข้ามาได้พร้อมๆกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยยิ่งเป็นสมาชิก YouTube Voice TV VVIP ยิ่งได้กำไร2เท่าเข้าเป็นสมาชิก YouTube VVIP เข้า Voice Space ได้ของดีได้ของราคาถูกได้ของคุณภาพสูงพัฒนาผู้ประกอบการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยแบบที่ไม่ต้องรอให้รัฐบาลช่วยเราคนไทยด้วยกันช่วยกันเองครับเลิศนะสุดยอดเรื่องการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเราเคยตั้งคำถามนะคะว่ามันควรจะฉีดห่างกันตามที่เขาเขียนไว้ข้างกล่อง12สัปดาห์แต่ทำไมมีการบอกให้เลื่อนออกไปเป็น16สัปดาห์ไปมาล่าสุดนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้พื้นที่ระบาดปรับเวลาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม2ให้เร็วขึ้นจากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก10ถึง12สัปดาห์เป็น8สัปดาห์เขาบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีแรกผมอ่านแวบๆเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะเขาจะกลับมาทำให้มันสั้นลงเปล่าฮะเอาเฉพาะในที่ระบาดส่วนที่เหลือก็รอไป16วิคเหมือนเดิมหรอ16วิคเนี่ยไม่มีการยืนยันที่ไหนนะครับว่ามันสามารถที่จะทำได้มีลองที่สเปนแต่ระหว่างที่ลองเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะฮะจนเขามีความรู้สึกว่าถ้ามันเกิดผลที่ว่ามันทำให้ภูมิมันลงหรือว่ามันนานเกินไปเขาจะกลับมาเป็นปกติทันทีของเราเนี่ยอยู่ดีก็พูดโผล่ขึ้นมานะฮะเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการกลัววัคซีนจะไม่มาก็เลยขยายจาก12ไปเป็น16วิคเพิ่มไปอีกเดือนนึงนะครับใช่แล้วปรากฏว่าวัคซีนมาไงนะมันก็เลยขยับออกมาเดี๋ยวมองอย่างนั้นนะใจมันขึ้นอยู่กับอะไรคะแท้จริงแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็มีมติเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับกำหนดระยะห่างการฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่1และ2ห่างกัน10ถึง12สัปดาห์สามารถขยายได้ถึง16สัปดาห์กรณีจำเป็นก็คือกรณีวัคซีนไม่มีนั่นเองนะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าขยายได้ถึง16สัปดาห์ในระยะแรกของการรณรงค์นะฮะโดยขณะนี้ยังไม่พบการระบาดสายพันธุ์เดลต้าและพบให้คณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานครบริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็หมอเกียรติภูมิบอกว่าตอนนี้กระจายไปแล้วค่ะรวม8ล้าน5แสนโดสตามแผนที่สบค.กำหนดนะคะฉีดให้สรุปมาแล้วใช่ไหมฮะเพราะทีแรกเขาบอกจะส่ง14บอกจะเลื่อนไป16แล้วก็ขยับไป19เลยสรุปก็คือ19นี้มาแล้วควรจะมาควรจะมาแล้วใช่ค่ะมาถึงข่าวหมอยงค่ะคนโปรดของอาจารย์หมอยงหรือหมอหยองหมอยงค่ะในการแถลงข่าวอัปเดตสายพันธุ์เดลต้าจะมีผลกระทบต่อการได้รับวัคซีนหรือไม่นะคะในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาบอกว่าความกังวลต่อการระบาดสายพันธุ์เดลต้าหากฉีดวัคซีนทั้งไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาเข็มเดียวภูมิคุ้มกันจะสูงไม่พอได้แค่ 20-30% เพราะสายพันธุ์เดลต้าต้องใช้ภูมิคุ้มกันที่สูงนี่อย่างนี้ซิโนแวคไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะค่ะค่ะคือเขาก็มาตามโดสของเขาอยู่แล้วว่าต้องฉีด2เข็มไม่ใช่หรอครับใช่ไหมฮะมีแค่จอร์แดนจอร์แดนเท่านั้นน่ะที่มันเป็นฉีดเข็มเดียวเท่าที่เราทราบนะฮะเอาอะไรมาพูดครับ
ฉีดเข็มเดียวได้แค่20ก็ถูกครับเขาก็เลยฉีด2เข็มไงครับฉีด2เข็มคะนะฮะพูดง่ายคือจะเอามาด้อยค่าอย่างอื่นน่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ยก็เป็นปกติสำหรับยี่ห้ออื่นที่ภูมิขึ้นน้อยหรือเปล่านะฮะดังนั้นนะครับเราต้องชะลอการระบาดสายพันธุ์เดลต้ามากที่สุดต้องทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสูงมากพอและจากการศึกษาพบว่าการฉีดเข็ม2ของแอสตราและซิโนฟาร์มนะครับซีโนฟาร์มนะฮะไม่พูดถึงซีโนแวคนะฮะที่ภูมิคุ้มกันอย่างต่ำจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3ซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยได้เกือบเท่ากับการฉีดไฟเซอร์และการฉีดเข็ม3หากฉีดในระยะเวลาที่เหมาะสมจะกระตุ้นภูมิเพิ่มขึ้น10เท่าเลยเหรอคะและสำหรับการฉีดเข็มที่3อาจจะข้ามวัคซีนหรือใช้วัคซีนแบบเดิมก็ได้เช่นฉีดซีโนแวค2เข็มเข็มที่3อาจจะเป็นแอสตราขณะนี้กำลังนะครับศึกษาการให้เข็มที่3เหมาะสมนะฮะหลัง2เข็มแล้วควรจะให้รอในระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนนะครับคาดว่าจะออกตัวนี้และน่าจะทันการระบาดสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังจะเพิ่มขึ้นส่วนจะชะลอสายพันธุ์เดลต้าก่อนการเปิดประเทศ120วันหรือไม่นายแพทย์ยงกล่าวว่าตอนนี้คงตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราทุกคนต้องช่วยกันต้องลดการระบาดคุมให้ได้วันละหลัก10หรือหลักหน่วยและเสียชีวิตแค่วันละคน2คนถึงเวลานั้นนะครับถึงจะเปิดประเทศได้ถ้าเปิดประเทศที่ช่วงที่ยังมีคนติดเชื้อหลักพันถึงเปิดไปก็คงไม่มีใครมาคุมยังไงคะเสียชีวิตแค่วันละ2คน3คนนะคะก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะถูกไหมฮะค่ะแต่ทีนี้ถามหน่อยคุณหมอฮะผมจำได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องไปตรวจภูมิเพราะมันไม่มีความจำเป็นแล้วพอมาวันนี้คุณก็บอกว่าภูมิมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเอาเข็มที่3คือหมอเนี่ยมีอะไรเป็นมีความเป็นวิทยาศาสตร์บ้างไหมอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเซลล์แมนตอนนี้มีแต่คนบอกว่าตอนนี้แกเป็นเซลล์ซีโนแวคแกเป็นเซลล์ซีโนแวคเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซีโนแวคนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแอสตราเซเนกาใช่ไหมที่อาจารย์พิชชอบล้อหุ่นทินน่ะนะฮะคืออะไรครับอะไรนะฮะคือตลกมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราทุกคนต้องช่วยกันลดการระบาดตักกะบ้าอะไรเราต้องช่วยกันรัฐบาลฮะเอาวัคซีนมาครับใช่เอาวัคซีนมามันลดการระบาดได้อันเนี้ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ทั่วไปที่ชี้ให้เห็นแล้วที่บอกช่วยกันลดการระบาดคือทุกคนวันนี้ใส่แมสก์จะใส่ยังไงล้างมืออะไรแล้วคือทุกคนช่วยกันลดการระบาดแล้วเหลือวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วคุณหมอฉีดแล้วอยากรู้กำลังคิดอยู่ว่าหมอยงเป็นอะไรในสบคหรือเปล่าคะทำไมเขาถึงฟังแต่หมอยงกันเขาเป็นคนฉีดยาให้พลเอกประยุทธ์ไงฮะเพราะหมอยงเป็นเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวรัสวิทยาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปตรวจภูมิคุ้มกันเลยนะครับเพราะถ้าตรวจเสียเงินเปล่าๆอย่าเชื่อโฆษณาชวนเชื่อเช่นค่าตรวจ350บาทนั้นจะเป็นเสียเงินเปล่าค่ะโทษเงินเปล่าผมฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหรือมันมีภูมิหรือมันไม่มีภูมิโทษนะครับหนักหัวบิดาท่านเหรอฮะผมจะไปเสีย350บาทใช่อันนี้ถามจริงทำไมจะรู้ไม่ได้จะได้รู้ไงฮะว่าวัคซีนที่คุณซื้อเข้ามามันด้อยคุณภาพมันไม่มีประโยชน์มันไม่สามมันกันตายได้มันกันแพร่เชื้อต่อไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าผมรู้ว่ามันด้อยประสิทธิภาพประชาชนเขาต้องพึ่งพาตัวเองแหละครับเพราะพวกคุณน่ะแถกันไปวันๆเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ให้คนไปตรวจเขาจะได้รู้เขาจะได้ไปฉีดอย่างอื่นจริงๆการตรวจภูมิควรจะเป็นการให้ฟรีด้วยนะควรจะเป็นสวัสดิการของรัฐให้ด้วยนะไม่ควรจะต้องไปนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวว่ามันควรจะเป็นแพ็กเกจว่าวัคซีนควรจะฟรีรวมถึงการตรวจภูมิว่ามันขึ้นไหมก็ควรจะฟรีเช่นกันเพราะคนก็อยากรู้ไงแล้วที่สำคัญที่สุดนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความเพียงซวยอ่ะจะเพราะเราฉีดช้าและต่างประเทศเขาฉีดเร็วกว่าเรา 5-6 เดือนเนี่ยนะครับ มันทำให้เราสามารถที่จะประมวลข้อมูลบางอย่างที่เกิดจากการฉีดก่อนในต่างประเทศเนี่ยเพื่อนำมาสู่ความรัดกุมในการบริหารจัดการวัคซีนของเราได้สิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอด6เดือนก็คือว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาน่าจะดีที่สุดแล้วป่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและนำเอายาหลากหลายชนิดเข้ามาก็ต้องรอตุลาไงแต่ด้อยคุณภาพอย่างซีโนแวคเนี่ยเป็นที่ผมว่ายอมรับกันทั่วโลกแล้วล่ะว่ามันไม่เวิร์กค่ะนะฮะแล้วยิ่งคุณหมอเองก็ยอมรับดีว่าเดลต้ามันจะมาแล้วเดลต้าทุกคนก็รู้ว่าซีโนแวคมันไม่สามารถที่จะต้านได้ค่ะนะฮะแล้วคุณจะเจออะไรรู้ไหมคุณจะกลายเป็นประเทศซอมบี้ครับผมเจอนะญาติรู้จักกันเนี่ยฉีดซีโนแวคแล้วก็2โดสซะด้วยกลับบ้านไปทำให้ติดลูกคือพ่อกับแม่เนี่ยฉีดมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการแพร่แบบไม่มีอาการตัวไม่มีอาการแต่มันแพร่ต่อไปได้คุณจะเป็นซอมบี้กันทั้งประเทศนะครับถ้าคุณฉีดวัคซีนในตัวเนี้ยนะฮะมันการตายได้จริงแต่มันจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แน่นอนนะครับดูขอวิงวอนเลยฮะหมอก็มีสติปัญญานะครับ
ถ้าไม่มีอะไรที่คุณได้เป็นพิเศษจากการเชียร์ซีโนแวคบ้าบอคอแตกเนี่ยนะฮะเอาความจริงมาเปิดเผยประชาชนและกลายเป็นเสียงที่เรียกร้องให้รัฐบาลเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาให้ประชาชนพอเท่าทีกับซีโนแวคเออเป็นกิ๊กกับเรปซีโนแวคหรือไงวะฮะคืองงอ่ะคือจะเชียร์อะไรกันนักหนาก็อาจจะโดนสั่งมาไงเพราะว่าก็ปึกเขาเรียกอะไรนะโฆษณาไปนะคือตอนนี้เรามีอยู่เท่านี้นึกออกไหมเออก็ช่วยให้หน่อยมันเหมือนแบบเราดูในหนังฝรั่งอ่ะพวกหมอมันก็จะมีประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันกับเรปใช่ไหมเราเห็นกันที่ในต่างประเทศกันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยอย่าคิดว่าหมอเป็นเทวดานะครับไม่เห็นแก่เงินอะไรไม่มีฮะทุกคนเป็นมนุษย์ฝูงชนเหมือนกันหมดคุณต้องไปทำระบบให้มันดีให้มันตรวจสอบได้ถ้ามันมีของดีถูกไหมฮะคุณใช้เม็ดเงินภาษีไปซื้อทำไมคุณซื้อไม่ได้ทำไมต้องซื้อของห่วยและแพงนะฮะแล้วผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปอยู่แน่เลยนะลิสต์พิเศษใช่ไหมเป็นลูกค้าชั้นดีผมไม่ต้องการนะเป็นลูกค้าชั้นเลวแต่ขอได้ของดีๆมาได้ไหมค่ะเมื่อวานนี้ในรายการท็อกกิ้งนะคะมีการโวยจากหลายจังหวัดเลยว่าไม่ได้รับจัดซีนตามที่ควรจะเป็นนะคะ อย่างนนทบุรีสมุทรสาครหรือว่าสุรินทร์ล่าสุดเนี่ยทางด้านของสมุทรสาครนะคะเอกชนสมุทรสาครคุณอภิสิทธิ์เตชะนิธิสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครพร้อมกับนายชาทิพย์ตั้งกุลไพศาลค่ะประธานหอการค้าสมุทรสาครในฐานะทีมที่ปรึกษาสบคสมุทรสาครมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์ค่ะผ่านสบคขอให้เร่งทบทวนจัดสรรวัคซีนให้สมุทรสาครนะคะจากการหารือกันเบื้องต้นเนี่ยปัญหาการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นธรรมพลเอกณัฐพลชี้แจงว่าตัวเลขวัคซีนที่เป็นข่าวว่าสบคจัดสรรให้สมุทรสาคร 70,000 โดสเป็นเพียงแค่ร่างหลักเกณฑ์เท่านั้นยังได้ไม่ได้ประกาศจัดสรรอย่างเป็นทางการก็เพราะคุณร่างหลักเกณฑ์ 70,000 คุณจะส่งให้เขา 700,000 ล่ะฮะประสาทแดงจริงดูวิธีคิดดูวิธีพูดเดี๋ยวแถมไปเลยวัคซีนมันยังมีเหมือนไทยเบฟอ่ะมันยังมีอยู่หนังสือทําไปงั้นน่ะจริงๆแล้วยึดหลักประชาชนอยู่ดีแต่มันมีหนังสือออกมาให้ไทยเบฟเป็นพิเศษอ่ะใช่แล้วคุณจะแถทําไมฮะค่ะค่ะ 70,000 ก็คือ 70,000 มันไม่เพียงพอล่ะครับค่ะนะฮะโดยคุณชาติก็เปิดเผยว่าที่ต้องลงทุนเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกก็เนื่องจากว่าจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อจะจัดสรรให้เพียง 70,000 โดสเนี่ยก็เท่ากับจังหวัดกลุ่มสีเขียวทั้งที่ตามแผนจัดสรรวัคซีนครั้งแรกเนี่ยสมุทรสาครควรจะได้รับ 3.3 แสนโดสและหลังการหารือนะครับก็มีการชี้แจงว่าร่างนะครับจัดสรรวัคซีนที่เห็นตามสื่อเป็นแค่กรอบที่สาธารณสุขส่งให้สบคพิจารณานี่ปัดสว่าไปอีกนะฮะยังไม่ใช่ประกาศยังเป็นทางการถ้ากับว่ายังมีโอกาสคุยขอปรับจำนวนวัคซีนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีช่องทางนะครับของกระทรวงแรงงานซึ่งพูดคุยขอรับการสนับสนุนวัคซีนได้ตามมาตรา33ของประกันสังคมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้เร่งให้สบคพิจารณา ผมจำได้นะ ตอนที่มีปัญหาเรื่องวัคซีนมีไม่มีเนี่ย คุณอนุทินพูดชัดเจนเลยว่าคนที่จะตัดสินใจว่าวัคซีนจะไปตรงนั้นตรงนี้คือสบคสาธารณสุขแค่ทำหน้าที่ในการจัดส่งไปเท่านั้นใช่จำได้เหมือนกันแล้ววันนี้มาโยนขี้อีกแล้วนะฮะเห็นใจแม้ผมจะเริ่มหมั่นไส้คุณอนุทินนะแต่ผมก็เริ่มเห็นใจแกเหมือนกันในเวลาเดียวกันนะฮะทำไมแกต้องไปยอมให้คนที่กระทำย่ำยีกับท่านได้ขนาดนี้แล้วผู้ว่าสมุทรสาครเขาบอกชัดเลยนะคะว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวมันจำเป็นจะต้องได้วัคซีนจริงสุดท้ายโมเดลก็คือว่าทุกจังหวัดมีปัญหากับการส่งวัคซีนก็ต้องมารอเข้าคิวขอส่งแบบนี้เหรอใช่มันเป็นระบบบ้าบออะไรกันวันนี้จะผ่านกระบวนการนะฮะในระบบราชการคุณเจ๋งนะคุณก็เอาตัวเลขที่เขาต้องการมาดูถูกไหมแล้วมันก็กลับไปปัญหาเดิมนะคุณเดียประเด็นคือคุณบริหารจัดการวัคซีนไม่ได้ไม่มีระบบที่ชัดเจนเลยอ่ะจริงๆมันก็ควรจะแบ่งเอาจริงๆไม่ควรจะแบ่งตามการระบาดของแต่ละจังหวัดด้วยซ้ำพื้นที่สีแดงอะไรเงี้ยคือดูจำนวนประชากรเป็นหลักดีกว่าเพราะยังไงแต่ละจังหวัดมันควรจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อยู่แล้วคือมันมีตะกะแม้ว่าวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ได้ก็ตามแล้วมันมีวิธีคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าตรงไหนมันไม่มีการระบาดไม่มีอะไรบางทีการไปเร่งเขาให้เขาสามารถเปิดเศรษฐกิจได้ก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ทั้งหมดนี้ถ้าคุณมีวัคซีนอยู่ในมือคุณจะทำอะไรก็ได้ประเด็นคือวัคซีนไม่มีจ้าไม่มีค่ะนะฮะทางด้านของ Moody's นะคะนายสตีฟโคเครนนะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของบริษัท Moody's Analytics บอกว่าหลายประเทศอย่างจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ต่างก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างไรก็ตามมีอีกหลายประเทศซึ่งรวมถึงไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีโครงการฉีดวัคซีนที่แข็งแกร่งเพียงพอด้วยนะคะนายโครเครนยังเตือนนะครับประเทศในภูมิภาคเอเชียจำเป็นต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้นะฮะเพื่อเตรียมเศรษฐกิจให้มีความพร้อมในการรับมือกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประเทศเอเชียนะครับ
จะได้อยู่ในสถานะที่มีความพร้อมและสามารถจัดการกับภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้นะฮะค่ะโดยหลายประเทศในเอเชียซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นไต้หวันและก็มาเลเซียนะคะกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พุ่งขึ้นอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ก็ผลักดันให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องออกมาตรการเว้นระยะห่างที่มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศเอเชียที่มีความล้าหลังเมื่อเทียบกับสหรัฐและในยุโรปซึ่งการประชุมเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในปี2566นะคะซึ่งก็คืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งจะเร็วกว่าเดิมที่ได้ส่งสัญญาณไว้ในเดือนมีนาว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี2567บอกให้เลยนะฮะเขาปรับขึ้นมาปั๊บผมเชื่อว่าปรับเร็วกว่านี้คุณเดียเพราะว่ามันเริ่มมีสภาวะของการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ในตลาดของสหรัฐแล้วมันจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อวิธีการควบคุมเงินเฟ้อคือคุณต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรฮะมันจะทำให้เงินทุนที่มันไหลเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะมันก็จะวิ่งไปเอาค่าตอบแทนที่สูงกว่าตรงนั้นมันจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยยิ่งดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนะฮะในขณะที่ของเราเนี่ยจะลำบากยิ่งเราเป็นคนที่เพอร์ฟอร์มแย่ที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วในการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่าไปนับลาวอะไรอย่างนี้นะแต่หมายความว่าเราจริงๆนับด้วยก็ได้นะเพราะตอนนี้เขาก็ดูก้าวหน้าไปกว่าเราเยอะแถมได้วัคซีนตัวดีๆไปกับเราเขาอาจจะเปิดประเทศได้ก่อนเราแล้วเศรษฐกิจเขาอาจจะนำหน้าเราไปก็ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะพูดถึงเรื่องงบประมาณกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ำๆมันมีปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินของกองทัพบกและด้วยความเคารพนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นคนให้ข่าวเองนี่คือสิ่งที่มันจะไปโผล่ตามพวกสื่อต่างประเทศหรือไม่เอกชนเจ้าของบริษัทที่ขายให้เนี่ยแหละเขาดีอกดีใจที่เขาขายให้เราได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทุเรศนะฮะที่ประชาชนโดยคุณใช้เงินภาษีของเราเนี่ยแต่เราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าคุณไปทำอะไรไม่เคยบอกเราเลยแล้วมันพอมันไปลีกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็ออกมาแก้ตัวกันพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องบิน Airbus C295 ของกองทัพบกบอกว่ากระทรวงกลาโหมอนุมัติให้กองทัพบกจัดซื้อภายใต้การเสนอความต้องการของหน่วยและเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางที่ใช้ในภารกิจบรรทุกกำลังคนโดยเฉพาะการฝึกกระโดดร่มการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีของหน่วยรบพิเศษและการส่งกำลังผลัดเปลี่ยนชายแดนการกู้ภัยการอพยพประชาชนพื้นที่ภัยพิบัติเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์และผู้ป่วยรวมถึงการส่งชุดไปช่วยเหลือในโรงพยาบาลสนามและเรือนจำที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมานะคะอันนี้ด้วยความเคารพฮะพวกปฏิบัติการแบบที่คือผมไม่มีความรู้ที่พูดตรงนะฮะคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะครับเรื่องของการไปโดดหอไปโดดร่มไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาใช้เฮลิคอปเตอร์กันไม่ใช่หรอครับอันนี้มันเหมือนเครื่องบินเป็นกิจจลักษณะเป็นเหมือนเครื่องบินลำเลียงใช่ไหมเขาเรียกอะไรเครื่องบินโดยสารป่ะคือไม่ใช่อะไรอ่ะผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมีแบบประเภทคุณหญิงคุณนายเนี่ยได้ใช้ไปทำฝายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตลกมากเลยไอ้พวกนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากคุณหญิงคุณนายเนี่ยถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็จะหลุดส่วนใหญ่ที่เราเห็นภาพใช่อัตราที่ควรจะมีกำหนดไว้8ลำค่ะแต่ปัจจุบันมีเพียง4ลำซึ่งใช้ได้เพียงลำเดียวเท่านั้นและไปใช้ในภารกิจฝนหลวงเป็นรุ่นเก่าคาซา212ใช้มาตั้งแต่ปี37ขณะนี้ก็27ปีแล้วจะปลดระวางในปี2566หลังครบการใช้งาน30ปีเขาบอกว่าเขาจะทยอยจัดซื้อเครื่องบิน Airbus C295เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี558แล้วนะคะซึ่งเป็นการซื้อมาแล้ว1ลำปี61 1ลำแล้วก็ปี64อีก1ลำซึ่งใช้เวลาในการจัดส่งได้อีก2ปีครึ่งใช้งบประมาณของหน่วยกองทัพบกงบปี64นะครับพลโทคงชีพกล่าวว่านะครับส่วนการตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั้นเนี่ยนะฮะอยากจะให้เข้าใจว่าเครื่องบินดังกล่าวเป็นเครื่องบินสีพรางทางทหารและเครื่องบินมีความจำเป็นโดยเฉพาะการบรรทุกกำลังพลนะครับซึ่งบรรทุกได้70นายและไม่สามารถนำชีวิตทหารไปอุปกรณ์ที่เก่าซึ่งจะต้องทำให้กำลังพลนั้นเชื่อมั่นในยุทโธปกรณ์นะครับที่จะใช้ด้วยและปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินที่ใช้อยู่ตามแนวชายแดนก็ค่อนข้างจะเก่ามากซึ่งจะเห็นจากข่าวนะครับว่ามีการตกอยู่ต่อเนื่องและมีผู้ต้องสูญเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งอะไรที่เป็นเรื่องของความจำเป็นก็อยากจะให้เข้าใจแม้เครื่องบินจะจัดซื้อในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราก็จะนำมาใช้ในการลำเลียงคนเข้าไปช่วยในเรื่องของโควิดในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันเมื่อมีความเร่งด่วนต้องการใช้แพทย์ทหารหรือมือแพทย์ทหารก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นใจแม้จะเป็นยุคโควิดหรือยุคใดก็แล้วแต่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะถ้าถามความคิดเห็นผมนะ
เห็นด้วยมันมีปัญหามันมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์เก่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้อยู่เยอะพอสมควรนะฮะแต่เทรนด์ของโลกคืออะไรคุณเดียมันจะต้องปรับไปสู่การใช้เทคโนโลยีแต่มันต้องลดกำลังพลถูกไหมฮะคือมันต้องลดค่าใช้จ่ายของคนเพื่อไปเพิ่มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะทำให้มันพูดง่ายคือไปสอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือทำอย่างต่อเนื่องแต่ผมเนี่ยกลับมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเมื่อเขามีอำนาจอยู่ในมือแล้วทีนี้เขาทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจไงโดยใช้ข้ออ้างเรื่องเก่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณก็ทำตามวงรอบปกติของมันเนี่ยได้ไปเรื่อยๆแล้วไม่แปลกนะทุกคนรู้ว่าโควิดมันก็จะอยู่กับเรา 2-3 ปีคุณก็แสดงความใจกว้างโดยการลดตรงนี้ลงมาหน่อยได้ไหมแต่ส่วนตัวผมนะซื้อไปเถอะอันนี้เราเห็นจริงๆนะฮะว่ามันมีปัญหาคือสำหรับเดียด้วยความที่เป็นลูกทหารเดียก็จะมีความเห็นใจในการที่เวลากำลังพลจะต้องใช้เครื่องบินในการโดยสารหรือในการลำเลียงเพราะว่ามันเหมือนเอาชีวิตไปอยู่กับความเสี่ยงอะแล้วพอเรามองสภาพเห็นตัวเฮลิคอปเตอร์หรือเห็นตัวเครื่องบินลำเลียงเนี่ยคือมันมีกว่าเก่ามากอย่างอันนี้ใช้มา27ปีถามว่าใจให้เปลี่ยนไหมอยากให้เปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีความโปร่งใสในการที่จะเปลี่ยนว่าแต่ละรุ่นเนี้ยมันมีการใช้งานมาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าบางลำเนี่ยมันเป็นการซื้อมือสองมาจากประเทศอื่นด้วยซ้ำไงมันไม่ใช่ของใหม่ไงเหมือนเราก็ไปใช้ของมือสองอีกทีนึงคือแต่ละอย่างก็มีที่มาที่ไปและอย่างคือถ้ามีความโปร่งใสและบอกชัดเจนถูกไหมฮะว่าเรามีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่เท่านี้นะครับและเรามีความจะต้องเปลี่ยนอะไรตามวงรอบบ้างเช่นถ้าท่านออกมาบอกว่าเรามีเครื่องนี้แบบนี้ประจำการอยู่4ลำแต่ละลำเนี่ย33ปีหมดจะหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีความกำลังซื้อจริงๆมันจะหมดปี66แต่เราจะค่อยๆสลับฟันปลาซื้อโดยท่านเป็นคนมาบอกให้ประชาชนฟังไม่มีใครว่าอันนี้คุณงุบงิบทำกันนะแล้วพอมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาพวกคุณก็มาแก้ตัวกันแล้วจะหวังให้เราเห็นใจได้ยังไงข่าวที่มันมีออกมาก็เพราะว่าเนี่ยบริษัทเว็บไซต์ flightglobal.com เขามีรายงานว่าบริษัท Airbus Defense and Space กระทรวงบอกว่ากระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธี C295สำหรับกองทัพอากาศใช้ปฏิบัติการเพิ่มอีก1ลำส่งมอบในปี66อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทัพบกนะคะคำสั่งซื้อเพิ่มเติมนี้บริษัทเขาภาคภูมิใจค่ะว่าเนี่ยเห็นไหมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเครื่องบินของเราแต่ว่าเขาก็บอกด้วยว่าตัวลำนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายต่ำมีความทนทาน อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นนิยมใช้กันในเอเชียแปซิฟิกคือถ้ามันมีการซื้อแล้วแต่เพียงแต่ว่ามีการส่งมอบในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะคือเดียวว่าอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอะคือไม่งั้นเราก็นึกออกมาคือเราก็ต้องมานั่งพูดกันว่าทำไมมาซื้อตอนนี้แต่ถ้าเกิดกองทัพอธิบายให้เข้าใจได้ว่ามันเป็นงบผูกพันหรืออะไรที่มันมีการทำสัญญาไปซื้อไว้แล้วก่อนที่เกิดการระบาดของโควิดและตอนนี้ต้องมีการส่งมอบกันไม่สามารถเลื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยที่จะถูกในความคิดเห็นผมเนี่ยคิดง่ายๆนะถ้าผมคิดว่าผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรคุณก็วางแผนไปเลย10ปีชี้ให้เราเห็นเลยครับคนการที่เขาบอกว่าคุณเกณฑ์ทหารไปเป็นหลักแสนๆคนเนี่ยมันก่อให้เกิดเสียหายความเสียหายในมูลค่าทางเศรษฐกิจปรับให้มีการเทรนนิ่งเป็นทหารอาชีพได้ไหมลดในพลลดกำลังพลลงซึ่งคุณจะประหยัดเงินไปเท่าไหร่แล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาเงินที่คุณประหยัดเนี่ยบวกกับถ้าเศรษฐกิจเติบโตแล้วคุณก็จะค่อยๆขยับไอ้ตัวงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะแล้วจะปรับให้กองทัพเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นโดยลดค่าใช้จ่ายได้ทุกวันนี้คือเอาทุกอย่างคนก็จะเอาคนตัดหญ้าก็จะเอาคนซักกางเกงในก็จะเอาทหารเกณฑ์ก็จะเอาคุณภาพชีวิตของบรรดาโทษนะครับต่ำกว่าสัญญาบัตรมันก็เลวร้ายทุกคนก็รู้หมดนะฮะอุปกรณ์ก็ไม่มีมาตรฐานไอ้ที่คุณซื้อมาใหม่ๆถามจริงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยทหารปกติก็ได้ใช้ป่ะควรจะเป็นคุณนายแล้วครับจะไปทำฝ่ายกันคือถ้าคุณทำงานอย่างมีความโปร่งใสปั๊บท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์น้อยลงทันทีแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านจริงใจโปร่งใสทุกอย่างอยู่แล้วกางแผนให้เราดูเลยครับ10ปีข้างหน้าท่านจะตัวไปยังไงนะฮะแล้วคุณจะต้องฟังสังคมฟังการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะการที่บอกว่าโอเคการรบในลักษณะแบบ conventional เนี่ยที่เป็นแบบรบพุ่งกันเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีละแต่จำเป็นต้องมีไหมต้องมีคุณลดไปตามสัดส่วนของความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นยังไงในขณะที่มันมีไซเบอร์เทอร์เรซึมมันมีเรื่องความไม่มั่นคงของมนุษย์
ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณจะไปเพิ่มตรงนั้นยังไงให้มันเกิดความสมดุลเนี่ยคุณเปิดสิ่งนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดสู้อธิบายตั้งแต่ต้นดีกว่าถูกขุดทีหลังแล้วก็มานั่งอธิบายแบบขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงคือไม่แน่ใจที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยเครื่องบินเนี่ยจะซื้อในช่วงแพร่ระบาดของโควิดก็จะนำมาใช้ในการลำเลียงคนเข้าไปช่วยในเรื่องโควิดในแต่ละพื้นที่การใช้แพทย์ทหารหรือเครื่องมือแพทย์ทหารที่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ทหารหรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสาธารณสุขไม่มีนะหรือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นการไปล้อมพวกไซต์ก่อสร้างใช่คือเดยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมถ้ายังไงรบกวนออกมาช่วยให้ดูหน่อยเราจะได้เห็นความสำคัญของการซื้อเครื่องบินพวกนี้อ๋อแต่ว่าอาจจะมีแค่ที่คลองเตยแต่อันนั้นก็ไม่ได้ใช้เครื่องบินนะเฮ้ยอันนี้มันอันนั้นไม่ที่คลองเตยแต่ว่าอันนี้มันเคยทั้งประเทศไงคือเดยอยากรู้ว่าเข้าไปช่วยเหลือยังไงขอให้เป็นรูปธรรมนิดนึงค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการตั้งคำถามจากบรรดาผู้ใช้แรงงานนะคะที่สภานางสาวธนพรวิจารณ์เลขาธิการสมานฉันท์แรงงานไทยพร้อมตัวแทนสหภาพคนทำงานไปยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี65ก็มีส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐมารับนะคะ คุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะคุณธนพรเนี่ยบอกว่าจากที่พวกเราฟังการอภิปรายร่างในวาระที่1เห็นว่าการจัดสรรงบนี้ไม่ตรงกับสภาพปัญหาไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแรงงานได้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับประเทศแต่ในร่างพรบ งบกับปรับลดงบประมาณสวัสดิการสังคมจึงเห็นว่างบปี65ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการให้อภิสิทธิ์แก่ข้าราชการพลเรือนโดยงบที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและสถาบันถูกบรรจุไว้ชัดเจนทางด้านส.ส.อรรถกรก็บอกว่าเดี๋ยวนำเอกสารทั้งหมดค่ะไปแจกให้กับกรรมาธิการ72คนแต่ว่าก็ไม่รับปากว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนทั้ง71คนได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายคุณธนพรค่ะก็เลยถามว่าจะสามารถลดงบประมาณของกองทัพหน่วยใดหน่วยหนึ่งเพื่อมาดูแลประชาชนได้ไหมและอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ใครคุณอรรถกรคะกล่าวว่าก็เราจะมีการแบ่งอนุกรรมธิการเพื่อที่จะลงไปปรับลดงบประมาณโดยจะต้องทำการรีดไขมันเช่นกรณีของงบกองทัพเนี่ยแต่หางบกองทัพมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเราก็ยังมีเงินในส่วนของงบกลางที่จะนำมาช่วยเหลือกลุ่มแรงงานตรงนี้ได้ทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการทางกองทัพจำเป็นต้องจะใช้จ่ายก็ทำไมต้องขึ้นอยู่กับกองทัพก็ต้องขึ้นอยู่กับกองทัพเดี๋ยวมาใช้งบกลางเอาอ๋อนี่งบกลางเหมือนมีเยอะเนาะแล้วทุกอย่างทุกอย่างเหมือนประมาณว่าแบบทำไมงบสถานุสรตัดเอาแล้วก็มีงบกลางอยู่ทำไมน้องนี้ตัดเรายังมีงบกลางอยู่คือทุกอย่างอ่ะเหมือนเอางบกลางมาอ้างจะได้ใช้ตามอำเภอใจปราศจากการแล้วสุดท้ายพอไม่พออะไรกันก็อะไรกูเพิ่มกูเพิ่มจนเพดานเสียวจังเลยเสียวประเทศล้มละลายจังเลยเพราะไอ้ประยุทธ์เนี่ยอันนี้ผมพูดตรงนะถ้าคุณเอาหนี้ของรัฐบาลใช่ไหมฮะหนี้สาธารณะไปรวมกับหนี้ครัวเรือนต่างๆเนี่ยมันเกินทะลุความสามารถของ GDP แล้วนะครับค่ะอาการมันไม่ดีเลยนะอาการไม่ดีเลยอาจารย์เดี๋ยวกลัวเป็นเหมือนพวกแบบเวเนซุเอลาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่ามันจะค่อยๆต้มกบอ่ะมันจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เห็นได้ชัดว่าแรงงานเขาก็เดือดร้อนจริงๆไม่งั้นเขาไม่ไปยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการงบหรือว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปงบนี่ก็คือไปทำเนียบมาแล้วด้วยนะไปยื่นหนังสือให้ที่ทำเนียบรัฐบาลส่งหยุดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปกันที่สภามีเรื่องพรบประชามติรวมไปถึงเรื่องของพลเอกประยุทธ์ดักม็อบ24มิถุนายนและเลี่ยงรวมตัววันเกิดคลัสเตอร์เพิ่มแล้วก็ขู่ว่าจะใช้กฎหมายหากมีการฝ่าฝืนด้วยค่ะร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง